วยไหมคะสวยสวยสวยครับเสร็จแล้วนะครับทำไมลูกฉันมันเละแบบนี้อ่ะลูกแบบเนี้ยฉันไม่จ่ายให้หรอกนะใช้มือหรือเท้าวาดกันเนี่ยถ้าวาดได้แค่เนี้ยก็ไม่ต้องมารับจ้างวาดรูปหรอกนะนี่คุณพูดจะห้ามดีๆหน่อยงานศิลปะมันอยู่ที่มุมมองไม่มีหรอกสวยหรือไม่สวยลูกทุเรศขนาดเนี้ยฉันไม่จ่ายเงินให้หรอกนะคุณแล้วค่าจ้างผมล่ะ10 ล้านจริงคุณไหนละเงินคิดจะเบี้ยวเหรอโอ้ยนั่นมันไอ้คนวาดรูปให้เราเมื่อเช้าเนี่ยมันมาทำอะไรที่นี่อ่ะนี่แกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฮะอย่าบอกนะว่าแกตามฉันมาไอ้โรคจิตนี่ฉันไม่จ่ายเงินแกก็เลยเข้ามาทวงเงินฉันถึงที่บ้านเลยใช่ไหมลูกทุเรศอุบาทขนาดนี้ใครจะยอมเสียเงินจ่ายให้คนหลอกลวงอย่างแกฮะไม่เอาลูกมานี่พี่ไม่ซื้อรูปนี้แต่ไม่ซื้อค่ะโอนให้แล้วนะคะ 500,000 โอ้ขอบคุณมากครับฮะ 500,000 ไม่ๆพี่รู้นะว่าเธอรวยแต่เธอจะบ้าเหรอที่มีจ่ายเงินให้ไอ้นี่ 500,000 อ่ะมันไม่เห็นจะเหมือนพี่สักนิดใช่ค่ะรูปนี้เนี่ยมันทั้งทุเรศทั้งอุบาทแต่ว่ามันทำให้ไม่ได้รู้ความจริงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแกพูดเรื่องอะไรอ่ะก็เมื่อวันก่อนน่ะสิคะมายไปค้นเจอโทรศัพท์เสืออีกเครื่องนึงที่เอาไว้คุยกับชู้อะค่ะเสียงมือถือใครอะของฉันก็ช้าอยู่ข้างล่างนี่ของเสือเหรออยู่นี่นี่เองโอ้ยลืมไว้แบบนี้จะคุยงานยังไงเนี่ยจริงๆเลยผู้ชายคนนี้ทำไมไม่มีชื่อขึ้นอะที่รักเขาอยากจ้างคนมาวาดรูปเขาอะที่รักพอจะมีร้านแนะนำไหมนี่มันอะไรเนี่ยจะบอกว่าเสือมีชู้เหรอเฮ้ยฮัลโหลที่รักงานยุ่งอยู่หรือเปล่าอ่ะรีบดูไลน์เขาด้วยนะคิดถึงนะนี่เดี๋ยวนะไอ้เสียงนี้มันคุ้นๆน่ะมันเคยได้ยินจากที่ไหนอ่ะไม่ๆของมาส่งพี่ติ่งหลับเหรอฉั
ันส่งคอนแทคไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอดไลน์นี้ไปแล้วก็บอกมาว่าเสือแนะนำมาได้ครับคุณไม้ๆแล้วก็คุณไม่ต้องวาดสวยมากนะคะขอแค่ถ่ายรูปชัดก็พอดีว่าฉันต้องการหลักฐานว่าคนในไลน์นั้นใช่คนเดียวกับคนที่ฉันคิดไว้หรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าเรื่องถึงขั้นฟ้องหย่ามาจริงๆฉันรบกวนคุณไปเป็นพยานให้ทีนะคะว่าคุณคือคนที่รับจ้างวาดรูปให้กับเจ้าของไลน์นี้มันจะได้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะได้ครับไม่เอาดีกว่าท่านี้ดีกว่าเสือบอกว่าฉันโพสท่านี้แล้วฉันสวยอ่ะท่านี้สวยไหมคะสวยสวยสวยครับนี่ครับคุณไม้ไม้โฉมหน้าของผู้หญิงที่อยู่ในไลน์ท่านอนเหมือนในรูปโปรไฟล์เป๊ะไม้ไม้พี่ขอโทษอย่าทำแบบนี้กับพี่เลยนะอย่าทำแบบนี้เหรอแล้วพี่ทำแบบนั้นกับฉันทำไมฉันอุตส่าห์ไว้ใจพี่เห็นว่าพี่ตกงานไม่มีเงินไปเช่าคอนโดฉันก็เลยให้พี่มาอยู่ที่บ้านฉันได้แต่ก็ไม่คิดเลยว่าพี่จะมาแอบกินผัวของน้องตัวเองแบบนี้ไม่ไม่พี่ขอโทษให้โอกาสพี่เถอะนะพี่ไม่มีที่ไปจริงๆมันสายไปแล้วแหละพี่เชิญไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผัวคนอื่นได้เลยฉันน่ะมีทั้งหลักฐานแล้วก็มีพยานต่อไปนี้เราไม่ใช่พี่น้องกันอีกแล้วเออแกมันดีแกมันเลิศแกมันเก่งไปซะทุกอย่างยกเว้นเรื่องผัวรู้ไหมฉันสงสารเสือมากเลยนะที่มีเมียอย่างแกเสือเขาพูดให้ฉันฟังตลอดแหละว่าเขาอ่ะไม่น่าแต่งงานกับคนอย่างแกเลยเมียที่ไม่เคยใส่ใจผัววันๆทำแต่งงานงั้นแกก็มีความสุขกับงานของแกไปเถอะเออไปเลยแล้วอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกนะอยู่คนเดียวก็ได้เว้ยเฮ้ยนี่มันของฉันนี่หว่าทำไมมันอยู่หน้าบ้านได้วะไม้มีอะไรไม้ทำไมของใช้และเสื้อผ้าพี่มันอยู่หน้าบ้านอ่ะพี่ก็ลองไปถามชูพี่ดูสิเขาน่าจะตอบพี่ได้ทุกเรื่องนะไม่รู้เราหรอใช่ฉันรู้หมดทุกเรื่องนะว่าพี่อ่ะแอบไปเป็นชู้กับพี่สาวฉันไม่เย็นๆนะแล้วก็ฟังพี่ก่อนนะนี่อย่ามาจับตัวฉันสกปรกไม่พี่ขอโทษพี่สำนึกผิดแล้วพี่ผิดไปแล้วมันสายไปแล้วพี่แล้วก็พี่เตรียมตัวไปหางานใหม่ด้วยนะเพราะว่าฉันน่ะถอดชื่อพี่ออกจากบริษัทเรียบร้อยแล้วเชิญพี่ไปหาคนที่มีเวลาคนที่ทำกับข้าวให้พี่ได้แล้วก็คนที่ใส่ใจพี่ได้เลยไม่พี่ขอโทษไม่อย่าทำแบบนี้ขอร้องไม่